ปอยริเบิร์ตก็อดออฟวาการกลับมาลังแคนของเทพสงครามตอนที่0เริ่มต้นด้วยฉากป้อมปราการอาณาจักรเบื้องล่างที่มีแสงพลังยักษ์ผู้คนกระเด็นระเนระนาดจากนั้นก็มีคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าทหารรับคำสั่งบุกป้อมปราการและพวกเจ้าจะกลายเป็นเทพที่ผู้คนเบื้องล่างนับถือจากนั้นก็มีผู้คนบุกเข้าไปที่ป้อมปราการฉากตัดมาที่มีผู้ชายคนหนึ่งโดนแทงตรงไหล่จากด้านหลังเขาหันหลังกลับมาจากนั้นพูดขึ้นว่าหลังสื่อสารคนที่แทงเขาพูดว่าพี่ใหญ่ท่านน่ะไม่ระวังตัวกับข้าเลยนะคนที่แทงเขาก็คือพี่น้องเขานั่นเองครับแทงเข้ามาจากข้างหลังแบบไม่คาดคิดเย่ชินหยุนสมแล้วที่ท่านเป็นท่านเย่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้ยิ่งใหญ่ขนาดเจ็บหนักขนาดนี้สีหน้ายังไม่เปลี่ยนเย่ชินหยุนก็สับสนนะครับจากนั้นก็พูดขึ้นว่าทำไมกันเมื่อผู้คนที่บุกเข้ามาเห็นภาพแบบนั้นก็พากันตะโกนด้วยความดีใจดูนั่นเทพสงครามบาดเจ็บหนักแล้วพวกเรามีหวังแล้วอาณาจักรเบื้องล่างมีหวังแล้วนักพรตทั้งหลายบุกเข้าไปปกป้องหมู่บ้านของพวกเราสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาของเทพปีศาจฉากตัดมาที่เย่ชิงหยุนอีกครั้งเย่ชิงหยุนเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นเทพสงครามอันดับหนึ่งที่ทั้งโลกให้ความเคารพสินะแต่เจ้าเองก็เป็นเทพปีศาจที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเป็นผู้ลุกลามเจ้ามันคือมารร้ายหลังสื่อสารแค่ทำหน้าที่แทนสวรรค์เท่านั้นทำหน้าที่แทนสวรรค์งั้นเลยอย่างเจ้าเนี่ยนะข้ามีนามว่าเทพปีศาจอยากจะแผดเผาข้างั้นเลยอย่างเจ้าเนี่ยนะเจ้าไม่มีคุณสมบัตินั้นแม้แต่น้อยฮ่าฮ่าฮ่าประวัติศาสตร์มันเขียนด้วยขึ้นด้วยผู้ชนะไม่ต้องห่วงเห็นแก่ที่เราเป็นพี่น้องเคียงบ่าเคียงไหลกันประวัติศาสตร์จะมีชื่อเย่ชิงหยุนเทพเจ้าปีศาจอย่างแน่นอนถึงยังไงโลกใบนี้ก็ต้องมีเทพเจ้าให้ผู้คนเคารพนับถือแต่ว่านะเทพเจ้าที่ตายไปทำให้เรื่องราวมันมีความหมายขึ้นไม่ใช่หรือเทพสงครามเจ็บหนักแล้วทำไมไม่รีบจัดการมันอีกล่ะจัดการมันเลยจากนั้นเอกของเราก็ยกดาบขึ้นจากนั้นใช้เพลงดาบจิวหยางเพลงดาบไร้ใจบุกเข้าไปเลยตัดหัวเทพปีศาจพอเพลงดาบไร้ใจใช้ออกมาก็สามารถสังหารไปหลายคนหลังสื่อสารรีบตะโกนนักพจน์จัดจ้านกว่าอยู่ที่ไหนเย่ชิงหยุนกำลังบาดเจ็บหนักรีบจัดการมาเร็วเข้าเย่ชิงหยุนตวัดดาบใส่หลังสื่อสารหลังสื่อสารก็ตกใจจากนั้นก็ใช้พลังรูปร่างเหมือนหมาป่าเข้าต่อสู้กับเย่ชิงหยุนทันทีฮ่าๆที่แท้ก็หมดแรงแล้วสินะพี่ใหญ่ให้เหนื่อยจนวินาทีสุดท้ายเลยนะแต่ในขณะที่กำลังสู้กันอยู่นั้นเย่ชิงหยุนก็แทงเข้าไปที่หน้าอกของหลังสื่อสารอย่างเจ้านั่นเลยคิดจะฆ่าข้าอย่างพวกเจ้านั่นเลยคิดจะฆ่าข้าสุดท้ายหลังสื่อสารก็ล้มลงกับพื้นพี่เย่เรื่องของท่านได้แพร่กระจายออกไปแล้วตอนนี้กองทัพเสียขวัญเป็นอย่างมากได้พ่ายแพ้เสียแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาและพูดกับเย่ชิงหยุนเย่ชิงหยุนก็ฟันดาบและจัดการกับคนที่บุกเข้ามาไอ้พวกมดปวกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกในขณะที่จัดการกับคนที่บุกเข้ามาอยู่นั้นจู่ๆก็มีดาบแทงเข้ามาข้างหลังอีกครั้งพร้อมกับเสียงพูดว่าแล้วข้าเราเป็นมดปวกด้วยหรือเปล่าเทพสงครามต้องตายสตรีผู้นั้นเป็นคนแทงดาบจากข้างหลังใส่เย่ชิงหยุนพร้อมหน้าตาที่ยิ้มแย้มล้วนหลินเจ้าเย่ชิงหยุนโดนแทงจากข้างหลังอีกครั้งแล้วพร้อมกับพูดว่าหากข้าได้เกิดใหม่แล้วก็ข้าจะชำระแค้นนี้แน่จบตอนที่0ตอนที่1เย่ชิงหยุนเคยเป็นเทพสงครามรุ่นที่1เป็นผู้สร้างจ้านจั่วขึ้นมาในอาณาจักรเบื้องล่างเขานำทหารนับล้านบุกยึดป้อมปราการในขณะที่กำลังจะได้รับชัยชนะเขาก็ได้ถูกหลังสื่อสารพี่น้องร่วมรบที่เขาไว้ใจและล้วนหลินคนรักของเขาหักหลังทำให้ตายลงณป้อมปราการแห่งนั้นข้าเป็นใครข้าคือเย่ชิงหยุนสกุลเย่แห่งม่วจือเย่ชิงหยุนที่เคยเป็นอัจฉริยะแห่งตระกูลเย่แต่โดนคนวางกับดักทำร้ายร่างกายสุดโทรมลมปานขาดสะบั้นไม่เราคือเย่ชิงหยุนเทพแห่งสงครามล้วนหลินหลานสื่อสารพวกเจ้าใจร้ายยิ่งนัก เราได้เกิดใหม่แล้วพระเอกของเราก็ได้เกิดใหม่เป็นเย่ชินยุนสกุลเย่แห่งมั่วจือฮ่าๆสวรรค์ยังมีตาส่งข้ามาเกิดใหม่อีก100 ปีให้หลังก่อนหน้าเราเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกิดใหม่ทั้งทีดันได้ร่างกายที่กระจอกงอกง่อยแบบนี้เส้นลมปานขาดหมดดูดซับพลังเวทไม่ได้เลยหัวใจสิกมานไม่คิดเลยว่าหัวใจสิกมานก็จะมาเกิดด้วยที่เราเป็นเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่ได้ในตอนนั้นก็เพราะหัวใจสิกมานนี่แหละสร้างลมปานใหม่โชคดีที่เส้นลมปานยังอยู่เส้นปานขาดไปไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยจากนั้นเย่ชิงหยุนก็นั่งสมาธิเพื่อสร้างเส้นลมปานใหม่พี่ฟื้นแล้วเหรอคะอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอคือเย่หลงเด็กสาวที่พ่อแม่ของเย่ชิงหยุนเก็บมาจากป่าเมื่อ10 ปีก่อนพี่นี่คือยาที่ต้องกินทั้งหมดในวันนี้ค่ะโลหน้าของเจ้าไปโดนอะไรมาเย่ชิงหยุนเห็นรอยช้ำแดงบนใบหน้าของเย่หลงพี่คะหนูไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจหรอกค่ะขนาดนี้แล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นไรอีกเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็หนูเห็นพี่บาดเจ็บก็เลยไปขอยาคืนชีพที่ตึกยาแต่ผู้ดูแลไม่ให้แล้วก็ตบหน้าน้องใช่ไหมถึงพระเอกเราจะเกิดใหม่แต่วิญญาณกับร่างนี้ก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวทำให้ความรู้สึกที่มีต่อน้องสาวไม่เปลี่ยนแปลงหนูไม่เป็นไรจริงๆค่ะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเราสู้พวกเขาไม่ได้นี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วเย่โลทำหน้ายิ้มแย้มพ่อก็ไม่อยากให้พี่เป็นอะไรอีกท่านหวังว่าพี่จะฟื้นตัวในเร็ววันในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาเย่โหลโผล่ออกมานะข้ารู้นะว่าเจ้าขโมยยาคืนชีพมาให้พี่ง่ายๆของเจ้าปีไข่ผู้ดูแลตึกยาพร้อมลูกสมุน1 คนเตะประตูพร้อมเดินเข้ามาทำไมไอเด็กนั่นถึงดูมีชีวาขนาดนี้หรือว่านางเด็กเย่โหลขโมยยาคืนชีพมาจริงๆหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เย่หลงแกขโมยยาคืนชีพเย่ชิงหยุนแกก็รอบกินยาคืนชีพเพราะแก2 พี่น้องทำผิดใหญ่หลวงจับตัวพวกมันไปข้าเปล่านะข้าไม่ได้ขโมยท่านใส่ร้ายข้าก็พี่ชายของแกน่ะดูแข็งแรงดีแล้วไม่ใช่หรือไงลงมาจากเตียงได้แบบนี้ยังจะบอกว่าไม่ได้ขโมยยาอีกเลยแล้วพี่รู้ดีว่าน้องน่ะไม่ได้ขโมยยามาหรอกนะอย่ามาแก้ตัวจับพวกมันมาเจ้าหลีไคก็ไม่ยอมให้จับตัวทั้ง2 คนไปเป็นพวกหน้าไร้ยังอายเสียจริงบางอาจพวกสมุนก็เตรียมตัวเข้าไปจับเย่ชิงหยุนเย่ชิงหยุนเห็นเช่นนั้นก็พูดขึ้นว่าตายซะจบตอนที่ 1ตอนที่ 2พวกลูกสมุนของหลีไคก็ตกใจที่เย่ชิงหยุนต่อต้านจากนั้นจึงพูดขึ้นว่าไอ้ง่อยแกกล้าต่อต้านงั้นหรือจากนั้นก็ฟาดแส้ใส่เย่ชิงหยุนแต่แส้นั้นกลับย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหลีไคเห็นเช่นนั้นก็โกรธเย่ชิงหยุนแกอยากตายนักใช่ไหมพร้อมกับบอกลูกสมุนยืนทำอะไรกันอยู่ไม่ต้องสนอะไรแล้วจัดการมาเลยยังไม่ทันที่ลูกสมุนจะทันลงมือเย่ชิงหยุนชิงโจมตีก่อนไอเด็กเวรขโมยยาไปแล้วยังทำร้ายคนของข้าอีกเหรอข้าจะทุบหัวแกให้เละเลยคอยดูขณะที่หลีไคกำลังโจมตีเย่ชิงหยุนอยู่นั้นยังไม่ทันที่หลีไคจะทำอะไรเย่ชิงหยุนก็โดนเย่ชิงหยุนจับกดกับพื้นแล้วพร้อมกับใช้ท่ามือสับสังหารขณะจะโดนเล่นงานหลีไคก็พูดขึ้นข้าเป็นคนของเย่เทียนแกไม่มีสิทธิ์แต่เย่ชิงหยุนก็ไม่น่าสนใจแม้แต่น้อยและก็เล่นงานหลีไคจนน่วมเคล็ดวิชาสืบมารที่จริงแล้วเป็นวิชาขั้นกลางแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับฝ่ามือเทพมันสมควรตายแล้วต่อจากนี้จะไม่มีใครรังแกน้องอีกเย่ชิงหยุนพูดกับเย่โหลในขณะนั้นก็มีเสียงดังขึ้นเกิดอะไรขึ้นนายน้อยฟื้นแล้วเหรอครับดีจริงๆเมื่อเรือไปเห็นก็เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจถามนายน้อยนี่มันเย่ชิงหยุนตอบกลับแบบชิวๆข้าจัดการเองแหละผู้จัดการหลีไม่เคารพกฎระเบียบแถมยังคิดจะจัดการกับข้าอีกใจกล้าซะจริงๆนายน้อยเป็นคนฆ่าเขางั้นเหรอครับจากนั้นก็มีสีหน้าตกใจนายน้อยเส้นลมปานของท่านฟื้นฟูแล้วงั้นเหรอท่านลุงปังเมื่อกี้ท่านไม่เห็นท่านพี่น่ะแค่หมัดเดียวก็ทุบเจ้าอ้วนนั่นแน่นิ่งไปเลยล่ะนายน้อยความสามารถท่านกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วโอ้ช่างดีจริงๆเลยฮ่าๆนายน้อยอย่าได้กังวลกับความตายของดีใครเลยข้าจะเป็นคนจัดการเองจากนั้นก็เรียกลูกสมุนเข้ามาดีใครคิดทรยศต่อนายเป็นความผิดใหญ่หลวง นายน้อยสำเร็จโทษมาแล้วเอาศพไปทิ้งจากนั้นก็หันไปพูดกับลูกสมุนของหลีไคส่วนพวกแกเย่ชิงหยุนก็พูดแทรกขึ้นพวกแกทำตัวเป็นเห็บกาดตามหมาบวยร้อยไม้พร้อมขับไล่ออกจากตระกูลพอลูกสมุนได้ยินดังนั้นจึงคุกเข่าลงนายน้อยพวกเราผิดไปแล้วให้อภัยพวกเราเถิดเราถูกบังคับให้ทำเหมือนกันแต่พระเอกก็ไม่ใจอ่อนใครเป็นนายใครเป็นบ่าวพวกแกแยกไม่ออกกันหรือไงฮะลากพวกมันออกไปพร้อมบวยเพิ่มอีกร้อยไม้จากนั้นลูกสมุนจึงพากันออกไปดีแล้วนายน้อยนายท่านรู้เข้าจะต้องดีใจเป็นแน่ข้าดีใจแทนนายท่านจริงๆหลังจากนี้ก็ต้องรบกวนท่านลุงปังแล้วไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ข้าต้องทำอยู่แล้วจากนั้นลุงปังก็ออกไปท่านพี่ข้ากลับก่อนนะเย่โหลก็กลับไปด้วยไปเถอะทุกคนจึงออกไปกันหมดยกเว้นเย่ชิงหยุนที่อยู่ในห้องพระเอกของเราก็ไปฝึกพลังต่อไม่รู้ว่าชาตินี้วิญญาณนักรบของเราจะเป็นอะไรถ้าอยากปลุกพลังวิญญาณนักรบขึ้นมาก็ต้องไปถึงระดับชุยถีระดับ9ให้ได้ก่อนชาติที่แล้วเราได้หัวใจ10มารมาจากเหว10มารวิญญาณลบก็ยังเป็นมังกรเขียวสัตว์เทพโบราณดั้งเดิมแต่พอกลับมาเกิดใหม่หัวใจ10มารมืดลงมากกว่าเดิมหัวใจ10มารมันได้กำหนดอาวุธและสัตว์เทพ8ทิศไว้แล้วนั่นเองจบตอนที่2